โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกบวกกับRSIกันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่ามันมีเทคนิคไหนบ้างนะครับที่มันใช้ง่ายๆมันเทรดง่ายๆมันไม่ต้องมีประสบการณ์มากก็สามารถใช้เทรดได้เพราะว่าหลายๆคนเข้ามาเทรดแบตเตอรี่ก็ยังไม่มีประสบการณ์กันเนาะก็อยากจะได้เทคนิคที่แบบว่าเป็นพื้นฐานเอาไว้เริ่มต้นอ่ะก็ผมก็ไปนั่งหาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างสรุปก็คือได้เป็นตัวสโตคาสติกกับ RSI นี้มานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วมาเรามาทำความรู้จักกับตัวเทคนิคสโตคาสติกกับ RSI กันเลยครับก็สำหรับเทคนิคสโตคาสติกกับ RSI นี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งกันก่อนนะครับว่าเราจะเซตติ้งตัวเทคนิคสโตคาสติกกับ RSI นี้ยังไงนะครับโอเคก็ผมปิดตัวอินดิเคเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะฮะเมื่อเพื่อนๆเปิดกราฟขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเปิดตัวเมนูอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับปึ๊บคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกตรงตัวเมนูมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีแถบซ้ายมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงเมนูออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับทุกคนเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ตรงRSI กับ Stochastic นะครับคลิกใช้งานตัว Indicator ทั้ง2ตัวนี้มานะครับทุกคนก็ผมคลิกตัว Sto มาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็คลิกตรงปุ่มสีฟ้านี้นะครับเพื่อที่จะไปเอาตัว RSI มาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคคลิกมาเลยนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราได้ตัว Stochastic กับ RSI มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะมันจะมีตัว Indicator โผล่ขึ้นมาด้านล่างครับ2อันแบบนี้นะครับก็ต่อไปนะครับพอเราได้ตัว Indicator นี้มาใช้งานเรียบร้อยแล้วให้เรามาตรงตัวสโตคาสติกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับทุกคนปึ๊บเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนนะครับจากค่าเดิมของมันนะที่มันเป็น1433ให้เปลี่ยนเป็น533นะครับทุกคนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดปิดหน้าต่างซ้ายมือตรงนี้ไปได้เลยนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเซตติ้งตัวสโตคาสติกกับ RSI เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเซตติ้งตัวเทคนิคนี้นะครับคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาเราจะเอาไปใช้งานเราจะใช้งานยังไงสำหรับเทคนิคนี้นะครับวิธีการเอาไปใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก็ให้เราหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ก่อนนะครับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ก็คือมันวิ่งไต่ระดับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งชัดเจนนะครับไม่ไต่ระดับขึ้นก็ไต่ระดับลงนะครับไม่เอากราฟที่มันวิ่งไซด์เวย์หรือว่าวิ่งออกข้างเฉยๆไม่เอานะครับนี่เห็นไหมฮะกราฟที่มันวิ่งออกข้างเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้เนี่ยอันนี้คือไม่เอานะครับมันค่อนข้างใช้เทคนิคนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคก็ส่วนใหญ่หากราฟที่มันเป็นเทรนชัดเจนจะดีกว่านะครับนี่เนาะถ้าเป็นเทรนขาลงกราฟก็จะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาเราตีเส้นเราจะเห็นกราฟมันเฉียงลงมาชัดเจนแบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับหากราฟที่มันวิ่งเป็นเทรนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้ถ้าสมมติเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับให้เราหากราฟที่ตอนนี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทุกคนนี่นะครับอย่างในตัวอย่างก็คือนี่นะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมเราตีเส้นออกมากราฟก็เฉียงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นก่อนอื่นให้เราหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก่อนนะครับถ้าเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับต่อไปให้เราดูนะครับว่าแล้วราคาปัจจุบันณช่วงนั้นนะครับตอนที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยแล้วราคาปัจจุบันณช่วงนั้นนะครับกราฟกลับตัวลงมาทำสวิงโลหรือยังนะครับกลับตัวลงมาได้ยังนะครับมีแอคชั่นการกลับตัววิ่งลงมาได้ยังนะครับถ้าเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าตัวกราฟปัจจุบันตอนนั้นกำลังกลับตัววิ่งลงมานะครับต่อไปให้เรามาดูที่ตัว RSI ต่อนะครับให้เราดูว่าตัว RSI นี้กำลังกลับตัววิ่งลงมาตามกราฟหรือเปล่านะครับแล้วตอนที่เขากลับตัววิ่งลงมานะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องวิ่งลงมาใกล้เคียงกับเส้น50นะครับหรือไม่ก็อยู่เหลื่อมจากเส้น50ลงไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแอคชั่นต้องเป็นแบบนี้นะครับถามว่าทำไมตัว RSI ต้องกลับตัวลงมาอยู่ใกล้เคียงกับเส้น50หรือว่าทำไมต้องเหลื่อมลงไปเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวเส้นสีขาวหรือว่าเส้น50ตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่เรียกว่าเป็นเส้นสมดุลหรือว่าเป็นเส้นดุลยภาพนั่นเองนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงเนาะก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันคือจุดที่บอกว่าถ้า RSI เนี่ยวิ่งมาแตะตรงเส้น50ได้จะเท่ากับว่าราคาปัจจุบันณช่วงนี้นะครับกลับตัวลงมาถึงจุดที่
ราคาสมเหตุสมผลในตลาดแล้วนั่นเองนะครับก็คือเนี่ยแหละแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยมีเท่ากันตรงนี้นะครับและแน่นอนเมื่อแรงซื้อแรงขายมีเท่ากันตรงนี้แปลว่ากราฟมันก็อาจจะไม่ได้ลงไปลึกกว่านี้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีความหมายว่าทั้งหมดตรงนี้ที่กราฟกลับตัวลงมาก็อาจจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่นี้แล้วแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆ เป็นมือใหม่บางคนอาจจะยังดูไม่เป็นเนาะว่ากราฟเนี่ยกลับตัวลงจบหรือยังหรือว่ายังลงได้ต่อนะครับเราสามารถที่จะใช้ RSI นี้ในการดูได้นั่นเองนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้ที่กราฟกลับตัวลงมา RSI ไปถึงเส้น50หรือยังนะครับถ้าไปถึงแล้วอย่างน้อยก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้ที่กลับตัวลงมาก็อาจจะกลับตัวลงมาจบแล้วก็ได้แบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูใน RSI นะครับก็คือตอนที่กราฟกลับตัววิ่งลงมาเนี่ยให้เราดูนะครับว่า RSI เนี่ยกลับตัววิ่งลงมาตามกราฟหรือเปล่าแล้ว RSI ปัจจุบันนี้กำลังอยู่ใกล้เคียงกับตัวเส้น50หรือว่าเหลื่อมลงไปจากเส้น50หรือเปล่านะครับให้เราดูแบบนี้นะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวเส้น RSI เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับเส้น50แล้วหรืออาจจะเหลื่อมลงไปเล็กน้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับให้เรามาดูที่ตัวสโตต่อนะครับว่าตัวสโตแคสติกณตอนนั้นนะครับกำลังตัดขึ้นที่โซนสีเขียวแบบนี้หรือเปล่านะครับการดูการตัดกันของเส้นสโตนะครับเราจะดูที่เส้นสีน้ำเงินเป็นหลักนะครับถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นนะครับมันจะมีความหมายว่ากราฟณช่วงนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นให้เราหาจังหวะเทรดขึ้นได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงนะครับก็จะมีความหมายว่ากราฟณช่วงนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงให้เราหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูที่ตัวสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับก็คือดูว่าตัวสโตคาสติกนี้ตัดขึ้นที่โซนสีเขียวข้างล่างนี้หรือยังนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวสโตคาสติกตัดขึ้นที่โซนสีเขียวข้างล่างนี้แล้วนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับโดยรวมเงื่อนไขทั้งหมดตามเทคนิคคือครบแล้วทั้งหมดตรงนี้นะครับที่กราฟกลับตัวลงมาก็น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วหลังจากนี้อาจจะใกล้สู่ช่วงของการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วเราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับฝั่งเทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็เวลาเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับนี่คือขั้นตอนที่1 นะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้แล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันณช่วงนั้นกำลังกลับตัววิ่งลงมาทำสวิงโลหรือเปล่านะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับถ้ากราฟปัจจุบันณตอนนั้นกำลังกลับตัววิ่งลงมาแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วตัว RSI กำลังกลับตัววิ่งลงมาตามที่กราฟปัจจุบันนั้นกำลังกลับตัววิ่งลงมาหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2กับ3นั่นเองนะครับ2ก็คือดูกราฟนะครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นกำลังกลับตัววิ่งลงมาหรือยังแล้ว3ก็คือดูตัว RSI นั่นเองนะครับว่า RSI กำลังกลับตัวลงมาตามหรือยังนั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราเห็นตัว RSI กำลังกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่4ก็ให้เราดูต่ออีกทีนะครับว่าแล้วตัวสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซหรือยังนะครับนี่คือขั้นตอนที่4นะครับถ้าตัวสโตตัดขึ้นที่โอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้ราคาน่าจะกลับตัวลงมาลึกมากแล้วอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัวขึ้นแล้วเราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้แล้วแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุป4ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดที่เป็นตอนเทรดขึ้นในตัวเทคนิคนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวกลับกันบ้างนะครับแล้วตอนที่เราจะหาจังหวะเทรดลงล่ะหายังไงทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการหาจังหวะเทรดลงก็ง่ายมากๆนะครับทุกคนก็คือทำตรงกันข้ามกันนะครับก่อนอื่นนะครับขั้นตอนที่1ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับเนี่ยในภาพใหญ่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือเปล่านะครับนี่คือขั้นตอนที่1 นะครับก็ถ้าคราวนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนแล้วนะครับต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ได้เลยนะครับก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันณตอนนั้นกำลังกลับตัววิ่งขึ้นหรือยังนะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วนะครับว่าณปัจจุบันนั้นกราฟกำลังกลับตัววิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็ให้เราดูที่ตัว RSI ต่อนะครับว่าแล้ว RSI ณตอนนั้นก็กำลังกลับตัววิ่งขึ้นตามกราฟหรือเปล่านะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับ RSI จะต้องไปที่เส้น50นะครับต้องไปแตะที่เส้น50
หรือว่าไปใกล้เคียงเส้น50หรือว่าอาจจะเหลื่อมเส้น50ขึ้นไปเล็กน้อยก็ได้นะครับนี่นะครับตัว RSI ต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามกราฟที่กำลังกลับตัวขึ้นตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับกลับตัวขึ้นไปที่เส้น50นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนที่3นะครับถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่า RSI ณตอนนั้นก็กำลังกลับตัวขึ้นไปที่เส้น50เหมือนกันต่อไปก็ให้เราไปดูที่ตัวสโตต่อนะครับว่าแล้วเส้นสโตตัดลงที่เหนือโซนสีแดงหรือยังนะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนที่4นะครับโซนสีแดงก็คือตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมีกรอบแดงอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะเส้นสโตนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มลงเหนือกรอบสีแดงตรงนี้หรือยังนะครับนี่คือขั้นตอนที่4นะครับถ้าตัวสโตตัดลงเหนือโซนสีแดงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าทั้ง4ขั้นตอนครบเงื่อนไขหมดแล้วนะครับแปลว่าการณช่วงนี้ก็อาจจะกลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วหรืออาจจะกลับตัวขึ้นมาสูงสุดแล้วอีกไม่นานนี้ก็น่าจะใกล้สู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงแล้วเราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเทรดลงนะครับก็มี4ขั้นตอนเหมือนกันนะครับก็จะตรงกันข้ามกับฝั่งเทรดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวเทคนิคนี้ในการเทรดนะครับก็ง่ายๆตามนี้นะครับดู4อย่างตามนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ในตัวเทคนิคนี้นะครับแน่นอนถ้าเราดูแค่4อย่างนี้นะครับแล้วเข้าไปเทรดเนี่ยมันก็แค่ใช้เทคนิคนี้เป็นนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ได้เข้าถึงแก่นของมันอย่างแท้จริงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์คีย์สำคัญสำหรับการใช้เทคนิคนี้เพิ่มเติมให้เพื่อนๆอีก2ข้อนะครับว่าตัวเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้ให้เราเข้าใจถึงแก่นมันจริงๆมันมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่1 นะครับก็คือเทรนที่เราใช้ในการเข้าเทรดเนี่ยต้องเป็นเทรนที่มีคุณภาพนะครับเทรนที่มีคุณภาพเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเป็นมือใหม่นะครับอาจจะยังดูเทรนที่มีคุณภาพอาจจะยังไม่เก่งนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวอินดิเคเตอร์มาช่วยดูได้นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ที่จะเอามาไว้ใช้ช่วยดูนะครับก็นี่นะครับให้เพื่อนๆเปิดเมนูอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูอินดิเคเตอร์อันบนสุดตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆลงมาที่ตรงเส้น EMA อันนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ที่เราจะมาไว้ใช้ดูเทรนที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับก็คือตัวเส้น EMA นั่นเองนะครับก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับกดมาทั้งหมด2เส้นนะครับทุกคนก็กดปุ่มสีฟ้ากลับไปเอามาอีกเส้นนึงนะครับนี่นะครับคราวนี้พอเราคลิกมาใช้2เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการเซตติ้งตามผมก่อนนะครับเส้นแรกเนี่ยให้เราตั้งเป็นเส้น50นะครับเป็นค่า50นะครับทุกคนก็เปลี่ยนสีให้มันซะหน่อยนะครับเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับคราวนี้พอเราตั้งเส้นแรกเป็นเส้น50เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็กลับไปนะครับไปตั้งค่าเส้นที่2ต่อนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเส้นที่2เนี่ยให้เราตั้งค่าเป็นเส้น200นะครับทุกคนเป็นเส้น200แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีซะหน่อยนะครับสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงไม่สวยเอาสีน้ำเงินดีกว่าอ่ะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับปิดแถบซ้ายมือตรงนี้ไปได้เลยนะครับโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเส้น EMA ที่เป็นเส้นค่า50กับเส้น200มาวิ่งคู่กับกราฟเราแบบนี้แล้วนะครับสำหรับวิธีการดูเทรนที่มีคุณภาพนะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ก็คือให้เราดูนะครับว่ากราฟณช่วงนั้นนะครับกำลังวิ่งอยู่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเส้น EMA 50กับ200อย่างเห็นได้ชัดเจนหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนอย่างตรงนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงนะครับช่วงที่กราฟวิ่งแล้วมีคุณภาพที่สุดคือช่วงนี้นะครับทุกคนตั้งแต่ตรงนี้มานะครับจนมาถึงประมาณช่วงนี้นี่นะครับถามว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นช่วงที่มีคุณภาพที่สุดนะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เนี่ยคือเส้น EMA 50นะครับแล้วก็บนสุดคือ EMA 200นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยคือกราฟนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้นี่คือช่วงที่กราฟวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50กับ200อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงที่เป็นเทรนที่มีคุณภาพที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนี่นะกราฟก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นว่าก็วิ่งเหลื่อมเข้าไปอยู่ในเส้น EMA 50กับ200แล้วก็เป็นไซด์เวย์ออกไปนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นเทรนที่ไม่มีคุณภาพแล้วนะครับนี่เลยนะครับวิธีการดูเทรนที่มีคุณภาพดูแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งตอนกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นกันบ้างนะครับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็เหมือนกันเลยนะครับนี่นะกราฟที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ
ช่วงที่มีคุณภาพที่สุดก็คือช่วงที่กราฟเนี่ยวิ่งอยู่สูงกว่า EMA 50กับ200ยังเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับช่วงนี้นะครับนี่จะเป็นช่วงที่เทรนขาขึ้นเนี่ยมีคุณภาพที่สุดนะครับซึ่งเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับเราควรหาจังหวะเข้าเทรดณช่วงที่กราฟวิ่งเป็นเทรนที่มีคุณภาพที่สุดแบบนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับทำไมเราต้องหาจังหวะเข้าเทรดตอนที่กราฟวิ่งเป็นเทรนที่มีคุณภาพที่สุดแบบนี้นะครับเหตุผลก็เพื่อว่าณตอนนั้นนะครับแรงของเทรนเนี่ยมันจะได้มีมากที่สุดนั่นเองนะครับมันจะได้มาช่วยส่งให้ออเดอร์ของเราเนี่ยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราต้องเลือกเทรดในเทรนที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงนะครับทำไมเราต้องเทรดในเทรนที่มีคุณภาพก็เพื่อที่ว่าแรงของเทรนเนี่ยมันจะได้เข้ามามีผลมากและจะได้มาช่วยส่งให้ออเดอร์ของเราเนี่ยกลับตัววิ่งไปตามทิศทางที่เราเทรดได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เรามีโอกาสชนะสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือคีย์สำคัญข้อที่1นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับวิเคราะห์จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กนะครับทุกคนการวิเคราะห์จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กหมายความว่ายังไงนะครับนี่นะครับให้เรามาดูก่อนนะครับว่ากราฟในไทม์เฟรม10นาทีแล้วก็ไทม์เฟรม5นาทีนะครับกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนให้เราดูภาพใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดในไทม์เฟรม1นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้แล้วกันนะครับว่ามันดูยังไงมันวิเคราะห์ยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดไปที่ไทม์เฟรม10นาทีและให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในไทม์เฟรม10นาทีเนี่ยเป็นเทรนที่มีคุณภาพหรือเปล่าสมมติเรากำลังจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ให้เราดูก่อนว่าในไทม์เฟรม10นาทีเป็นเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยกราฟวิ่งอยู่เหนือกว่า EMA 50กับ200หรือเปล่าแบบนี้นะครับให้เราดูก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าไทม์เฟรม10นาทีนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นที่มีคุณภาพหรือไม่ก็อย่างน้อยเนี่ยกราฟอยู่สูงกว่า EMA 50กับ200แล้วนะครับต่อไปให้เราไปดูที่ไทม์เฟรม5นาทีต่อนะครับนี่นะฮะไทม์เฟรม5นาทีก็ต้องเป็นแอคชั่นเดียวกันนะครับก็คือกราฟเนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่า EMA 50กับ200เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ตอนที่เรากลับมาเทรดในไทม์เฟรม1นาทีเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราก็จะได้มั่นใจได้ว่าณตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าเทรดที่มันกำลังสอดคล้องไปกับไทม์เฟรมใหญ่มันก็จะได้ทำให้เราเนี่ยเวลาเข้าเทรดมันก็จะได้มีโอกาสชนะสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าภาพใหญ่มันจะไปในทิศทางไหนภาพเล็กมันก็ต้องไปตามกันนั่นเองนะครับไทม์เฟรม5นาที10นาทีมันกำลังจะไปในทิศทางไหนไทม์เฟรม1นาทีที่เรากำลังจะเข้าเทรดเนี่ยก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับกราฟทุกไทม์เฟรมต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสชนะให้มันมากยิ่งขึ้นไปอีกเท่าที่จะทำได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนะครับในการใช้ตัวเทคนิคนี้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็คือข้อที่1 นะครับเราจะเทรดในกราฟที่เป็นเทรนที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับแล้วก็2นะครับเราจะดูจากภาพใหญ่มาภาพเล็กนะครับเราจะวิเคราะห์จากภาพใหญ่มาภาพเล็กนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยวิ่งเป็นเทรนที่มีคุณภาพเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยมาหาจังหวะเข้าเทรดที่ภาพเล็กอีกทีหนึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อในเทคนิคนี้นั่นเองนะครับเป็นคีย์สำคัญแน่นอนครับว่าต้องทำทุกครั้งที่จะเข้าเทรดนะครับห้ามลืมคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนี้นะครับถ้าจะเทรดด้วยเทคนิคนี้จำไว้เสมอนะครับทุกครั้งต้องหยิบคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนี้ขึ้นมาทำทุกครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำนะครับมันจะทำให้โอกาสที่เพื่อนๆจะเทรดแล้วมันชนะหรือว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้เนี่ยมันก็จะลดลงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็คงไม่อยากจะให้โอกาสชนะมันลดลงเนาะก็อยากจะทำให้มันได้มีโอกาสชนะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำทุกครั้งนะครับสำหรับคีย์สำคัญทั้ง2ข้อนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็อันนี้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคตัวสโตคาสติกกับ RSI ที่ผมมาสอนให้กับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเนื้อหาณตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆมือใหม่เริ่มต้นเทรดกันได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคมือใหม่เนาะเพราะนั้นภาษาที่ผมใช้สอนเนี่ยมันจะไม่ได้มีศัพท์ทางเทคนิคอะไรมากนะครับมันจะเป็นภาษาที่พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะครับรู้สึกว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้ไม่ค่อย
ข้าใจสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับผมโดยตรงได้นะครับเข้ามาในห้อง Discord หรือว่าเข้ามาถามในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมอีกทีนึงได้นะครับก็เดี๋ยวผมสามารถที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่กดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ฟรีๆโดยตรงเลยนั่นเองนะครับอยากรู้อะไรอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรสามารถที่จะมาปรึกษามาพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับก็เข้ามาในห้อง Discord หรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับก็เข้ามาปรึกษากันได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.